สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิลิตรทวิตหลังถูกยกเลิกงานทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนกันทุกยอมยากจริงๆครับสำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศยกระดับควบคุมการระบาดและสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติมอีก31แห่งแล้วทำให้หลายคนได้รับความเดือดร้อนมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานในสถานบันเทิงต่างๆล่าสุดนักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นอย่างมิลลิดานุภาคณาธีรกุลได้ออกมาทวิตข้อความผ่านแอคเคาท์ส่วนตัวของเธอว่ายกเลิกค่ะยกเลิกหมดทุกอย่างหนูไม่ต้องทำอะไรกินแล้วค่ะครอบครัวหนูไม่ได้มีเงินเก่าเก็บกินได้นานเหมือนคุณนะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าแปลกอ่านเมลามองบนดูคนไม่เก็ตอ่ะขำดีนะสู้ๆนะมิลลิเข้าใจมากๆค่ะบางคนก็เม้นสวยๆเนาะไม่ได้คิดอะไรให้ลึกไปกว่าสิ่งที่ตัวเองเม้นเลยเก็บไปขายบ้างนะดอกลาเวนเดอร์ข้างบ้านนะอีกท่านบอกว่าพวกคุณเขาก็ไม่ได้กินเงินเก่าค่ะเงินใหม่กริ๊กเลยค่ะ#พนงรจตกมอีกท่านบอกว่าสั่งให้ประชาชนทำทุกอย่างแต่พวกตัวเองกลับเป็นสาเหตุให้ติดที่เก็บไปเพื่อปรนเปรอพวกกันเองเหลือกลับมาถึงประชาชนสักเท่าไหร่เชียว#พนงรจตกหออีกท่านบอกว่าบทเรียนที่บางคนชอบพูดว่าใครจะเป็นนายกพวกเราก็ต้องทำงานเหมือนเดิมตอนนี้ได้นายกไม่เก่งแม้แต่งานก็จะไม่เหลือให้ทำแล้วครับอีกท่านบอกว่าถูกต้องตรงใจเลยได้ยินบ่อยมากอีกท่านบอกว่าคนเราจะรู้สึกดีขึ้นเพราะมีคนแย่กว่าเรางี้หรอไม่เห็นเลยหรอว่าที่แย่ไม่ใช่เกิดจากประชาชนแต่คนที่ได้รับผลอย่างสาหัสคือประชาชนอีกท่านบอกว่าขนาดคนที่มีโอกาสเยอะกว่าหลายๆคนอย่างมิลลิยังเดือดร้อนขนาดนี้แล้วคนอื่นจะไม่เดือดร้อนกันหรือคะคนที่มาเมนชั่นแดกดันหรือประชดน้องก็ช่วยมองว่าน้องต้องการจะสื่ออะไรด้วยนะคะปอรอสู้ไปด้วยกันนะคะอีกท่านบอกว่ากอดนะคะมิลลิทางนี้ก็จะเป็นรบประสาทแล้วเหมือนกันอีกท่านบอกว่าหนูลูกพักหนูควรกลับไปพักก่อนพี่ๆนักร้องนักแสดงคนอื่นได้รับผลหมดลูกนักร้องนักดนตรีคนที่ทำงานผับบาร์ที่โดนสั่งปิดน่าสงสารกว่าหนูเยอะลูกแฮชแท็กรัฐบาลโง่ต้องทำใจนะคะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากมายครับซึ่งหลายคนก็ยอมรับเลยว่าขนาดดารานักร้องที่มีทั้งฐานแฟนคลับและพื้นที่สื่อขนาดนี้ยังได้รับความเดือดร้อนแล้วคนทำงานตัวเล็กๆคนหนึ่งจะได้รับความเดือดร้อนขนาดไหนอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ